นัิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องไม้นางพยางงิ้วดำไหมครับเล่าขานสืบมาว่าเป็นไม้ที่วิเศษสุดมีความขลังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ในตัวเอง เกิดอภินิหารมีเทวดารักษาเป็นของหายากเมื่อนำมาผสมกับมวลสารต่างๆแล้วสร้างเป็นพระเครื่องนะก็มีอิทธิคุณยอดเยี่ยมหลายประการแต่ต้องดูให้แน่นะครับดูให้เป็นเพราะว่ามีเนื้อไม้คล้ายๆกันอยู่บ้างเช่นไม้ประดู่เป็นต้นบางคนอาจจะดูไม่เป็นเห็นเนื้อไม้ลักษณะนี้เข้าก็เหมาเอาว่าเป็นเนื้อไม้นางพยางยิ้วดำ คนที่จิตใจไม่สะอาดเอาแต่ผลประโยชน์ไม่คำนึงถึงความถูกต้องเจตนาเอาไม้ลักษณะคล้ายๆกันเนี้ยมาสร้างเป็นวัตถุมงคลแล้วก็บอกว่าเป็นวัตถุมงคลสร้างจากเนื้อไม้นางพยางยิ้วดำก็มีเยอะไปอันนี้ต้องระวังเอาไว้ไม้นางพยางยิ้วดำของแท้นี่ต้องมีลักษณะสีดำสนิทเนื้อไม้ที่แห้งแล้วเมื่อนำมาขีดกับกระดาษสีขาวจะเป็นเส้น เหมือนกับขีดด้วยดินสอ,อเมื่อเก็บไว้ที่ใดมักจะแสดงอภินิหารให้ปรากฏอยู่เสมอพระอธิการทองดำอินทวังโสหรือว่าหลวงพ่อทองดำจเจ้าอาวาสวัดถ้ำตะเพียนทองท่านได้นำไม้นางพยางยิ้วดำมาแกะเป็นวัตถุมงคลวิเศษรูปแบบต่างๆปลูกเสกกำกับด้วยอาคมขลังประกอบอำนาจจิตอันทรงพลังวัตถุมงคลซึ่งสร้างจากเนื้อไม้ นางพยางยิ้วดำผนวกด้วยพลังศรัทธาก็มีอิทธิคุณอันวิเศษยิ่งแล้วก็เชื่อใจได้วัตถุมงคลของถ้ำตะเพียนทองที่สร้างจากเนื้อไม้นางพยางิ้วดำก็มีพระพุทธคันธลาภาพระนางพญาคันธลาภาพระสมเด็จพยางยิ้วดำพระนางพยางยิ้วดำรูปทรงแบบสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว นางกวักนางพยางยิ้วดำสิงพยางยิ้วดำประหลัดพยางยิ้วดำนะวัดถ้ำตะเพียนทองนี่เป็นวัดราชขนาดเล็กตั้งอยู่ในท้องถิ่นเชนบทห่างไกลความเจริญบริเวณเชิงเขาในโปร่งสว่างซึ่งเป็นเทือกเขาต่อกันหลายลูกมีความสงบร่มเย็นท่ามกลางธรรมชาติมีถ้ำตะเพียนทองอยู่ที่เชิงเขาภายในเป็นถ้ำใหญ่โอูถง เป็นสถานปฏิบัติธรรมของวัดนี้แล้วก็เป็นสถานที่มีความลี้ลับมหัศจรรย์ความเป็นมาพิสดารอันดับแรกนี่จะเสนอประวัติของเจ้าวาดคือหลวงพ่อทองดำอินทวังโสก่อนหลวงพ่อท่านเกิดเมื่อวันที่19สิงหาคม2477ครับที่ตำบลสำโรงใหญ่อําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดเป็นบุตรของนายพีลานามทกุล ปุยอบแล้วก็นางนวลปุยอบมีพี่น้องร่วมอุทธรสามคนท่านเป็นคนสุดท้องครอบครัวประกรอบอาชีพทำนาตอนเป็นเด็กอายุสักสามขวบยมพ่อนี่ต้องลาจากโลกนี้ไปโดยไม่มีวันกลับทิ้งครอบครัวให้เผชิญชีวิตกันตามลำพังซึ่งเป็นภาระอันหนักยิ่งของผู้เป็นแม่ก็คือนางนวลที่รับผิดชอบเลี้ยงดูลูกน้อยทั้งสาคนมีหนํำซ้ำการทำมาหากินก็ฝืดเคือง เนื่องจากความแห้งแล้งกันดานผลไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำนาปลูกข้าวได้ข้าวแต่ละปีแทบจะไม่พอกินพอถึงปีพศ .2480 นางนวลก็หอบลูกทั้งสามคนเดินทางย้ายมาอยู่รวมกับญาติที่ตำบลสมออำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษ ที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติแบบชนิดในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวทำนาทำไร่ได้ผลก็มีกินพอเพียงเด็กชายทองดำก็มีพ่อบุญธรรมก็เลยใช้นามสกุลของพ่อบุญธรรมก็คือนามสกุลโกษาเรียนหนังสือที่วัดสมอจบชั้นประถมปีที่สออกจากโรงเรียนก็ช่วยครอบครัวทำนาจนกระทั่งอายุครบ20ปีบริบูรณ์ก็เข้าเกณฑ์ทหารตามหน้าที่ชายไทย แต่ก็ไม่ถูกทหารก็ช่วยทางบ้านทำนาอีกปีหนึ่งอายุ22ปีก็ตัดสินใจเข้าพิธีอุปสมบทณวัดสมอเมื่อวันที่24มีนาคม2501โดยมีพระครูวิรุณธรรมกิจเจ้าวาดวัดสมอเป็นพระอุปชาพระอาจารย์โพเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์เงาเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าอินทวังโสอยู่จำพรรษาที่วัดสมมอกับพระครูวิรุณธรรมกิจ หรือว่าพระอาจารย์เจี้ยนซึ่งท่านเป็นพระนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีความรู้ความชำนาญด้านศสยศาสตร์พระภิกษุทองดำก็ได้เรียนวิชากับพระอาจารย์เจี้ยนอย่างครบถ้วนปีพศ2 5 0 2ซึ่งเป็นพรรษาที่สองของหลวงพ่อทองดำหลังจากออกพรรษาได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเดินทางมาจากหมู่บ้านปราสาทจันงโง เข้าพบพระอาจารย์เจียนแจ้งความประสงค์ให้ท่านสร้างวัดประจำหมู่บ้านขึ้นสักวัดหนึ่งเนื่องจากหมู่บ้านมีกันหลายหลังคาเรือนจะทําบุญที่วัดทั้งทีก็ต้องเดินทางไกลหลายกิโลเมตรเป็นการยากลําบากแก่เด็กและคนแก่เป็นอย่างยิ่งพร้อมกับขอให้จัดพระภิกษุไปอยู่สักองค์หนึ่งด้วยพระอาจารย์เจียนก็ทําตามที่ชาวบ้านขอร้องสร้างสํานักสงฆ์ประสาทจันโงครั้งแรกนี่สร้างกุฏิสามหลัง ให้พระภิกษุสามเณรจำมันษาสร้างศาลาทําบุญหนึ่งหลังแล้วส่งหลวงพ่อทองดําไปเป็นเจ้าสำนักสงฆ์คือเป็นเจ้าอาวาสของวัดประสาทจันโง,งและจำมันษาอยู่วัดนี้นานถึง15บห้าพรรษาจากนั้นได้มาอยู่จำมันษาที่วัดป่ามิ่งเมืองซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมมีความสงบวิเวกเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม อยู่วัดป่ามิ่งเมืองได้ภรษาเดียวชาวบ้านทางวัดปราสาทจันโงูก็พากันเดินทางมาขอร้องท่านให้กลับไปอยู่วัดเดิมพร้อมกับร้องหม่มร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าว,ว่าตั้งแต่หลวงพ่อจากมาก็เหมือนชาวบ้านขาดที่พึ่งแล้ววัดก็ขาดการทำทำนุบำรุงทำท่าจะกลายเป็นวัดร้างเพราะขาดผู้นำทนอ้อนบอนไม่ได้หลวงพ่อทองดำก็กลับคืนวัดปราสาทจันโงูอีกครั้งหนึง่งตามคำขอร้องของชาวบ้าน คราวนี้มีพระมาอยู่จำพรรษาด้วยหลายองค์จัดระเบียบการปกครองสงฆ์เสียใหม่แจกแจงหน้าที่ตามความเหมาะสมจัดหาผู้ทำการแทนเจ้าอาวาสรูปต่อไปคือเป็นตัวแทนท่านแล้วท่านก็อำลาจากญาติโยมมาอยู่ได้หนึ่งพรรษาก็ให้เหตุผลแก่ญาติโยมชาวบ้านว่าขอไปอยู่ที่อื่นเพื่อปฏิบัติธรรมแล้วก็ศึกษาธรรมต่อไปจากนั้นท่านก็มาอยู่วัดปรินายกกรุงเทพแล้วก็เดินทุดงปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆ ท่องเที่ยวจาริกไปหลายจังหวัดบางทีก็อยู่จำพรรษาในวัดต่างๆพรรษาสองพรรษาก็จากไปอยู่ที่อื่นแต่หนักในทางออกจรจาริกเดินทุดงปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆอยู่ตามวัดร้างตามถ้ำบำเพ็ญสมณธรรมด้วยความตั้งมั่นขัดกลาวกิเลสสร้างสมบารมีจนลุแก่เวลา พศ2 5 2 2หลวงพ่อทองดำอยู่จำมันษาที่วัดถ้ำเขาวงตำบลหน้าพระลานอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีแต่ท่านจำมันษาปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำกับพระภิกษุผู้เป็นสหมิกรรมสองสามรูปแล้วรู้จ,จักกับนายสอนชายชราผู้มีความเลื่อมใสต่อหลวงพ่อทองดำยิ่งนักนำข้าวปลาอาหารมาถวายเป็นประจำและสนทนาธรรมจนเป็นที่ถูกอัธยาศัย นายสอนได้ชักชวนหลวงพ่อทองดำให้มาอยู่ที่ตำบลห้วยขุนรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีบริเวณหมู่บ้านโปร่งสวองซึ่งมีเทือเขาติดต่อกันหลายลูกมีแมกไม้ให้ความร่มรื่นและความเงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมหากหลวงพ่อชอบใจก็จะยกที่ดินของตนให้สร้างวัดซึ่งนายสอนเดิมทีเป็นคนแถบนั้นมีที่ดินส่วนตัวเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุน,นี้หลวงพ่อทองดำจึงเดินทางตามนายสอนมายังตำบลห้วยขุนรามปักหลดปฏิบัติธรรมอยู่บริเวณเชิงเขาโปร่งสวองอันมีความสงบร่มเรื่อนโดยมวลพรึกษานายสอนได้มาดูแลอุปถากอยู่ไม่ได้ขาดปลูกกุฏิหลังเล็กๆเป็นที่พักแล้วเล่าให้ท่านทราบว่าบนภูเขานะ่มีปล่องถ้ำพอคนเข้าไปได้แต่หาปากถ้ำไม่เจอเลย เคยมีคนโรยเชือกไต่เชือกลงไปสำรวจภายในถำ้ำแต่ก็ต้องรีบไต่เชือกกลับขึ้นมาอย่างตื่นกลัวเพราะพบงูพิษยัวเยะไปหมดก็เลยไม่มีใครสามารถลงไปสำรวจภายในถ้ำได้รู้แต่ว่าเป็นเพียงถ้ำที่มีบริเวณกว้างขวางมากหลวงพ่อทองดำก็บอกกับนายสอนว่าท่านจะพยายามส่อหาปากถ้ำให้ได้พอทำสมาธิสำรวจดูก็เจอแต่ความมืดดำเหมือนเป็นฉากกัน้น นั่นก็คือมาจากแรงอาถรรพ์ลี้ลับภายในถ้ำแน่นอนไม่ใช่ธรรมดาหรอกจะต้องมีสิง่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดปิดบังซ่อนเร้นปากถ้ำอาไว้ท่านใช้ความพยายามทำสมาธิสำรวจดูก็ไม่เป็นผลสำเร็จโดยใช้เวลาหลายวันแต่ความดีย่อมบรรลุผลเมื่อตอนเย็นใกล้ค่ำของวันหนึ่งขณะท่านเดินสำรวจดูตามเชิงเขาบังเอิญเห็นข้างขาวบินออกมาจากพุ่มไม้รกครึม้ม ซึ่งอยู่ติดกระเชิงเขาท่านก็เลยเดินเข้าไปสำรวจดูใกล้ๆจึงเห็นมีรูเล็กๆขนาดเท่ากำปั้นขังข่าวบินออกมาจาก,กรูนี้และนี่คือปากถำ้ำรุ่งเช้านายสอนมาถวายพระตาหารพอทราบเรื่องจากท่านก็แน่ใจว่าใช่ปากถ้ำแน่ก็เลยนำชาวบ้านมาช่วยกันเปิดปากถ้ำจนเป็นผลสำเร็จแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปข้างในเพราะกลวงงูต้องถึงหลวงพ่อทองดำ นำกรดพร้อมกับเครื่องอัฐถาบริขารเข้าไปเห็นงูพิษยัวเยียเต็มไปหมดท่านก็แผ่เมตตาไม่ได้รับอันตรายใดๆภายในถ้ำนี้กว้างขวางมีหินย้อยสวยงามอากาศเย็นสบายพอตกกลางคืนท่านก็กางกรดพักปฏิบัติธรรมคืนนั้นท่านก็ประชิญกับวิญ,ญญาณมนุษย์ที่พยายามจะทำร้ายท่านแต่ก็ไม่อาจจะทำอะไรได้จนกระทั่งในญาณจิตปรากฏ สตรีนางหนึ่งมาพร้อมกับสมุนบริวารจำนวนมากมาไหว้สนทนากันด้วยความเลื่อมใสสตรีนางนั้นเป็นนางอับสออยู่ในถ้ำนี้แต่งกายเป็นสตรีสูงสักนางก็คือนางพญาตะเพียนทองอดีตชาติหลายพันปีมาแล้วพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นมหาสมุทรนางกับสมุนบริวารเป็นปลาอยู่ในถ้ำซึ่งเป็นถ้ำใต้น้ำการเวลาผันไปกลายเป็นพื้นดิน วิญญาณของนางกับปลาก็ยังคงอยู่ในถ้ำตัวเองก็กลายเป็นหินอยู่ในถ้ำนี้มุมลึกของถ้ำเมื่อพระคุณเจ้าเข้ามาเพื่อปฏิบัติธรรมกรุณาให้คนย้ายปลาตะเพียนที่กลายเป็นหินออกไปข้างนอกแล้วสร้างศาลให้ด้วยแล้วก็บอกว่าโยมจะอยู่สักชั่วระยะเพื่อให้ความอนุเคราะห์ชาวบ้านผู้ทุกข์ร้อนแล้วค่อยไปเกิดบนสวรรค์ชั้นสูงต่อไป หลังจากรู้ความเป็นมาของถ้ำแห่งนี้แล้วหลวงพ่อทองดำก็ให้คนย้ายแท่งหินซึ่งเป็นรูปปลาตะเพียนทองออกไปไว้ข้างนอกถ้ำสร้างศาลให้หนึ่งหลังตั้งชื่อว่าศาลเจ้าแม่ตะเพียนทองนำหินปลาตะเพียนทองตั้งไว้บนศาลให้คนสักการะบูชาและถ้ำที่เพิ่งค้นพบปากถ้ำให้ชื่อว่าถ้ำตะเพียนทองเมื่อสำนักสงฆ์กลายเป็นวัดขึ้นมาในภายหลังจึงให้ชื่อว่าวัดถ้ำตะเพียนทอง โดยหลวงพ่อทองดำอินทวังโสเป็นเจ้าอาวาสต่อมาเหตุการณ์มหัศจรรย์เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีชายชาราชุดขาวมาปรากฏในนิมิตมาบอกให้หลวงพ่อทองดำนำชาวบ้านขึ้นไปเอาไม้นางพยางยิ้วดำบนยอดเขาโปร่งสวองท่านก็เล่านิมิตนี้ให้ในายสอนฟังนายสอนก็รู้สึกแปลกใจบนยอดเขาไม่มีใครเคยพบต้นไม้นางพยางยิ้วดำเลยทั้งที่เป็นคนในพื้นที่ ท่านก็ได้พาในสอนขึ้นไปสำรวจหาก็พบต้นไม้นางพยางยิ้วดำยืนต้นตายขนาดเท่าคนโอบมีต้นไม้เถาวันขึ้นปกคลุมหนาแน่นเสมือนหนึ่งเป็นการพรางตาต้นไม้นางพยางยิ้วดำถูกนำโดยการชักลากเข้ามาไว้ในถ้ำแล้วก็นำมาแกะเป็นพระเครื่องวัตถุมงคลของวัดถ้ำตะเพียนทองตอนนำเข้าถ้ำก็มีพายุหมุนดังอู้อูพอเข้าถ้ำเสร็จก็หายไป นั่นก็คือปาฏิหาริย์ของไม้นางพยางิ้วดำเป็นการตอบรับและนี่คือความเป็นมาของไม้นางพยางยิ้วดำซึ่งนำมาแกะเป็นวัตถุมงคลของวัดถ้ำตะเพียนทองด้วยเหตุที่ว่านี้วัดถ้ำตะเพียนทองอยู่ในเขตพื้นที่ค่อนข้างกันดารวัดไม่มีความเจริญเท่าไหร่อุโบสถก็เริ่มสร้างค้างคาไว้นานสิบกว่าปีแล้วยังไม่เสร็จอะตอนนั้นก็เกือบจะกลายเป็นอุโบสถร้างไปแล้วขาดกำลังทรัพย์ขาดวัสดุการก่อสร้าง วัดนี้เป็นวัดจนๆหลวงพ่อทองดําเวลานั้นท่านเป็นพระสายปฏิบัติธรรมไม่รู้จักคนรวยไม่มีเงินทองเวลาพระภิกษุสาม,มเณรปฏิบัติสังฆกรรมต้องไปอ,อ,าอาศัยอุโบสถวัดอื่นที่ห่างไกลก็ลําบากมาหลายปีดีดักบางวันพระภิกษุสาม,มเณรข้าวกลางวันแทบจะไม่พอฉันตอนนั้นถ้าหากว่าจะกล่าวถึงว่าถ้าหากว่าจะทําบุญวัดใดวัดหนึ่งที่ลําบากยากจนแล้วก็มา ต้องวัดถ้มตะเพียนทองแห่งนี้ทีเดียวหลวงพ่อทองดำจเจ้าว่าท่านมีเมตตาทำอันอุดมเก่งทางน้ำมนต์ให้เลิกผานาทีประกอบงานพิธีมงคลมีศารเจ้าแม่ตะเพียนทองอยู่หน้าถ้ำมีคนมาไหว้ขอพรขอโชคลาบกันไม่ได้ขาดภายในถ้ำมีหินย้อยสวยงามมีความสงบเงียบเหมาะแก่การนั่งสมาธิธรรมเป็นถ้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาัจจร,รย์เกินธรรมชาติที่มองเห็นด้วยสายตานะครับ การเดินทางไปวัดถ้ำตะเพียนทองหากไปจากกรุงเทพนี่ขับรถไปตามถนนพหลโยธินถึงอำเภอม,ม่วกเหล็กสระบุรีก็เลี้ยวซ้ายไปตลาดวังม่วงเข้าทางแยกบ้านสวนมะเดือ่ออ่าถึงสถานีอนามัยห้วยขุนรามแล้วก็จะมีถนนเข้าวัดถ้ำตะเพียนทองสังเกตง่ายมองเห็นภูเขาติดกันเป็นพืชเลยขับรถเข้าไปถึงวัดได้เลย วัดถ้ำตะเพียนทองอยู่ตำบลห้วยหุนรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีครับมาถึงเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเมื่อมีคนเล่าให้ฟังว่าที่วัดชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลานั้นมีพระพุทธรูปพิสดารซึ่งแทนที่จะเป็นผู้ชาย แต่กลับกลา,ายเป็นพระพุทธรูปผู้หญิงยิ่งไปกว่านั้นเมื่อแรกเริ่มเดิมทีพระพุทธรูปองค์นี้จะต้องมีชาวบ้านอัญเชิญไปประดิษฐานคู่กันกับพระพุทธรูปไม้อีกองหนึ่งซึ่งสร้างมาพร้อมกันเพื่อจะชักลากบนเรือพระในวันออกพรรษาทุกปีแต่ในครั้นต่อมาพระพุทธรูปที่เคยชักพระคู่กันมีปัญหาก็เลยต้องนำไปเก็บไว้ไม่ได้เอาออกมาชักพระอีกต่อไป ทำให้พระพุทธรูปทวดสําลีมีอาการโกรธครึง่งถึงกับแสดงปาฏิหาริย์ให้ปรากฏจากอําเภอเมืองสงขลาข้ามสะพานติณสูลานนท์ไปตามเส้นทางที่ตัดสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านไปอําเภอสิงหนครและเข้าสู่อําเภอสถิงพระด้วยระยะทางขวา60กิโลเมตรนั้นเมื่อรถแล่นผ่านมาหน้าที่ทําการอําเภอสถิงพระมาได้สักระยะหนึ่งถ้ามองไปทางด้านซ้ายมือ ก็จะพบว่ามีวัดแห่งหนึ่งเขียนติดป้ายเอาไว,ว้ว่าวัดต้นเรียบซึ่งเป็นวัดที่มีเรื่องราวเกี่ยวพันกับการกำเนิดของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเพราะที่วัดแห่งนี้เป็นที่ฝังรกของหลวงปู่ทวดเอาไว้ซึ่งในตำนานนั้นบอกว่าบิดามารดาของท่านได้ฝังไว้ที่ใต้ต้นโพซึ่งปัจจุบันนี้กลายเป็นโพยักษ์ขนาดใหญ่หลายคนโอบทีเดียวเลยจากวัดต้นเรียบมาประมาณไม่ไกลนัก หากเลี้ยวซ้ายเข้าไปก็จะถึงวัดขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาเล็กๆที่เรียกกันว่าวัดพักโคซึ่งเป็นวัดที่ว่ากันว่าพระสมีรามหรือว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดท่านได้สร้างขึ้นมาเมื่อครั้งอดีตที่ร่วงเลยมากว่า400ปีแล้วนั้นหลายท่านคงจะเคยได้ยินชื่อวัดนี้ดีนะครับ ในฐานะที่เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งเกี่ยวพันกับตำนานของหลวงปู่ทวดพอพ,อพอกับวัดช้างให้ซึ่งกลายเป็นจุดกำเนิดของพระเครื่องรุ่นต่างๆที่สร้าง,าง,างจากความศรัทธาที่ทุกคนนับถือบูชาหลวงปู่เทศอาหลวงปู่ทวดท่านแต่ในวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะเล่าเรื่องเก่าแต่อยากจะแนะนําให้พบกับเกร็ดพิสดารของเรื่องที่เล่าสู่กันฟังในหมู่บ้านแถบนั้นและได้ถือว่าเป็นเรื่องพิสดารที่ยากจะหาฟังได้ที่ไหน เวลาที่ท่านหรือใครได้เดินทางไปเยือนวัดพระโคนั้นนอกจากท่านจะได้เข้าไปกราบนมัสก,การรูปปั้นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดแล้วท่านเคยสังเกตหรือไม่ว่าในวัดพระโคนั้นมีพระพุทธรูปที่พิสดารไม่ธรรมดาที่เรียกกันว่าแตกต่างไปจากพระพุทธรูปทั่วไปถึงสององค์ด้วยกันและสององค์ที่ว่านั้นก็ล้วนแล้วแต่มีเรื่องราวที่เล่าขานเป็นตำนานสืบมาทั้งสิน้นองค์หนึ่งนั้นเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องแบบโบราณ แต่ที่แปลกไปกว่านั้นก็ด้วยเหตุที่ว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปไม้ที่มีอายุนานมากกว่าพระพุทธรูปองค์ใดแต่ถึงแม้จะผ่านการเวลาล่วงเลยมานานแล้วเท่าไหร่ก็ตามพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวนี้ก็ไม่ได้ผุพังไปเช่นพระพุทธรูปไม้องค์อื่นๆที่แปลกไปยิ่งกว่านั้นก็คือพระพุทธรูปไม้ที่ว่านี้เป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านในสมัยก่อนสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ เสียงไทยในการชักลากพระออกไปในยามวันออกพรรษาซึ่งเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาช้านานในท้องถิ่นภาคใต้แต่เรื่องที่แปลกยิ่งไปกว่านั้นก็คือการที่มีคนเรียกท่านว่าพระพุทธรูปข้าวแพงโดยมีเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งที่สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นมานั้นผู้ที่แกะสลักองค์พระได้อธิษฐานเอาไว้ว่าถ้าหากปีนั้นฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านทำนาได้ราคาดี คนที่บนบานก็จะสร้างพระพุทธรูปถ,ถวายซึ่งปรากฏว่าปีนั้นผลดีข้าวก็ได้ราคาคนที่บนบานเอาไว้จึงได้เสียสละเวลามานั่งแกะพระถวายเป็นบัตพรพลีและสิ่งที่ทําให้พระพุทธรูปองค์นี้แตกต่างไปจากพระพุทธรูปไม้ทั่วไปก็ด้วยเหตุว่าผิวกายของพระพุทธรูปนั้นห่อหุ้มมาไว้ด้วยเนื้อเงินที่บริสุทธิ์และถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านมักจะนําออกไปชักพระ คู่กับพระพุทธรูปอีกองหนึง่งซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าพระพุทธรูปองค์นั้นเป็นผู้หญิงนี่คือเรื่องจริงเพราะว่าจากการสอบถามชาวบ้านรวมทั้งการค้นหาที่มาของพระพุทธรูปองค์นี้ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระพุทธรูปยายหมอลีหรือที่เรียกกันว่าทวดสำลีชื่อนี้เป็นชื่อของผู้หญิงแน่นอนหากจะถามว่าทวดสำลีหรือว่ายายหมอลีนี้เป็นใคร ชาวบ้านทั่วไปก็ไม่สามารถจะตอบได้เช่นเดียวกันเพราะพระพ,พ,พุทธรูปที่ว่านะั้นมีมาช้านานนับเป็นร้อยปีและนับแต่ผู้คนยุคก่อนมาจนถึงยุคนี้ต่างก็เรียกว่าทวดสัมฤติดปากกันมาโดยไม่มีใครรู้ว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไรจากการที่ได้สอบถามกับท่านจเจ้าอาวาสซึ่งท่านก็ได้ไขข้อข้องใจให้พอทราบตามตำนานว่าพระพุทธรูปปางอุ้มบาทชื่อพระพุทธรูปยายหมอลีที่สูงประมาณร้อยห้าสิบเมตรนั้น พอจะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าพระพักและเครื่องทรงของพระพุทธรูปนั้นเป็นเครื่องทรงของนางกษัตริย์และเป็นพระพุทธรูปประจําวัดที่จะต้องแห่แหนกันออกไปในวันออกพรรษาว่ากันว่าเมื่อถึงวันออกพรรษาหรือที่ชาวปากใต้เรียกกันว่าวันชักพระนั้นชาวบ้านก็จะอัญเชิญยายหมอลีหรือว่าทวดสําลีขึ้นบนเรือพระคู่กับพระพุทธรูปข้าวแพงแล้วชักลากออกไปจนถึงบริเวณศาลาโพซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศใต้ของวัดพระโคประมาณ1กิโลเมตร จากนั้นก็จะช่วยกันแห่กลับกลับมานำไปสมโพธิองค์พระที่วัดศิลาลอยหนึ่งคืนก่อนจะนำกลับวัดเป็นอย่างนี้ทุกปีจนกระทั่งต่อมาปรากฏว่ามีสามเณรที่ในวัดคิดหยาบช้าแกะเอาเนื้อเงินที่หุ้มพระพุทธรูปไม้ออกไปพร้อมกับตัดมือของท่านออกไปจึงทำให้ทางวัดไม่กล้าที่จะนำพระพุทธรูปข้าวแพงออกมาชักพระอีกต่อไปเนื่องว่าจะทำให้เกิดอาถรรพ์ทุกที ที่นำท่านออกมาโดยเล่าว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับคนที่ชักลากพระจนทำให้ชาวบ้านไม่ค่อยกล้าที่จะอัญเชิญท่านมาประดิสถานต่อไปแต่ครั้นเมื่อแยกพระพุทธรูปข้าวแพงไปจากทั่วสสำลีก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวอาถรรพ์ต่อจากนั้นอีกว,ว่าหลังจากที่แยกพระจากกันไม่ได้มาพบกันหรือว่าประดิสถานอยู่บนเรือพระก็ทำให้พระพุทธรูปทั่วดสำลีไม่พอใจถ้าหากว่าเมื่อใดที่มีใครรู้เท่าไม่ถึงการ เอาขนไก่หรือว่าเศษไม้ไปเสียบหรือไปขัดไว้ที่องค์พระเพื่อที่จะไม่ให้ท่านโยกเยกเวลาชักลากก็จะบันดาลให้เกิดเหตุการณ์ร้ายต่างๆนานา,นาเป็นต้นว่าจะต้องมีคนทะเลาะวิวาทกันจนถึงเลือดตกยางออกทุกครั้งไปจนทําให้ทุกคนต้องจดจําเอาไว้ว่าจะต้องไม่ทําอย่างนี้เด็ดขาดสําหรับความเป็นมาของทั่วสําลีนั้นไม่มีใครทราบเป็นที่แน่นอนว่ารูปปั้นนี้มีที่มาอย่างไร หากแต่ก็มีเรื่องเล่าที่สืบมาจากปากของคนโบราณว่าในอดีตการนานมาแล้วนั้นมีหญิงชราคนหนึ่งมาพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้แล้วก็เป็นที่รักใคร่นับถือของชาวบ้านในย่านวัดพัคโคไปนานมากเนื่องจากนางได้สั่งสอนให้ผู้คนในถิ่นนั้นได้รู้จักกับการปั่นได้ทอผ้าซึ่งถือได้ว่าอาชีพที่ชาวบ้านแถบนี้ไม่เคยรู้จักมาก่อนดังนั้นเมื่อหญิงชราผู้นี้ถึงแก่กรรมไปด้วยความชรา ชาวบ้านที่รักใคร่และบูชาในฐานะที่เป็นเหมือนครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนวิชาทอผ้าให้จึงได้ช่วยกันสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาเพื่อที่จะได้กราบไหว้บูชาแทนตัวผู้จากไปซึ่งชาวบ้านเหล่านั้นได้ช่วยกันตั้งชื่อพระพุทธรูปดังกล่าวนี้ว่าพระพุทธรูปสําลีซึ่งหมายถึงนุ่นหรือไ้า้ที่ใช้ปั่นเป็นได้ในการทอผ้าแต่เมื่อการเวลาผ่านไปผู้คนรุ่นใหม่ก็เรียกชื่อพระพุทธรูปกลั่นไปเพี้ยนไปจนกลายเป็นยายหมอลีบ้าง ทวดสำลีบ้างแล้วแต่ว่าใครจะเรียกกันอย่างไรแต่ในขณะเดียวกันนั้นเมื่อสังเกตถึงรูปองค์พระพุทธรูปที่เห็นแล้วว่าเป็นพระพุทธรูปที่ทรงเครื่องทรงนางกษัตริย์ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์โบราณและตำนานของพื้นบ้านภาคใต้จึงได้เชื่อกันว่าพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวนี้น่าจะมีที่มาจากที่มีคนสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสร์ของนางนวลทองสำลี ที่เป็นทิดาของพระยาสายฟ้าฟาดเจ้าเมืองพัทลุงในอดีตท,ที่เป็นต้นตำนานของการรํมมนรานั่นเองในปัจจุบันนี้มี่คนเชื่อกันว่าพระพุทธรูปทวดสาลีเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์และสร้างอภินิหารต่างๆนานาจนมีคนที่ศรัทธาต่างก็เอาผ้าหลากสีมหาห่อหุ้มพันองค์พระเพื่อเป็นการสักการะบูชาจนกล่าวได้ว่าพระห่มที่คลุมพระนั้นอ่ หนาถ้าจนไม่สามารถจะแลเห็นองค์พระตัวจริงได้เลยครับ